เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ท่านอาจารย์ครับเราเรียนรู้จากมาสโลเยอะมากนะครับอย่างที่เรารู้ว่าทฤษฎีของมาสโลเกี่ยวกับเรื่องของ hierarchy of needs ใช่ไหมว่าโอเคความต้องการของมนุษย์มีหลายลำดับชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นที่เป็นเบสิกคือเพื่อความอยู่รอดปัจจัย4นะครับไปสู่การที่จะมีชื่อเสียงในสังคมนะครับไปสู่เรื่องของการมี self actualization ก็คือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามีอะไรดีแล้วอยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ให้กับโลกด้วยเพราะนั้นผมสรุปสั้นๆในทฤษฎีของมาสโลเนี่ยผมเอามาปรับใช้อีกทีนึงเนี่ยผมคิดว่าคนโดยทั่วไปนะครับเด็กเราเยาวชนทั่วไปมันมีลำดับชั้นตั้งแต่ survive คือครับตัวเองต้องทำยังไงให้เขารอดก่อน survive แล้วก็ thriving ก็คือทำให้เขารู้สึกเขาอยู่ในสังคมนี้ได้เขามีที่ยืนมีอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เพื่อหน้าตาของเขาเรียนสังคมหรืออะไรเพียงอย่างเดียวแต่ในที่สุดเขาเริ่มตระหนักว่าโอเคเฮ้ยเขามีนิ่งนะครับเมื่อในการสร้างแมทเตอร์สต่างๆเนี่ยนะครับของตัวเองเนี่ยมีค่าที่จะทรงคุณค่าที่ไม่ให้กับตัวเองกับคนอื่นด้วยเนี่ยคือ actualization นะครับหรือ actualizing เพราะนั้นประเด็นสำคัญคือการศึกษาณวันนี้เนี่ยติดกับดักครับติดกับดักที่ไปเน้นแค่2เลเวลแรกโดยการเน้นสอนเด็กนู่นเด็กนี่เพื่อให้มันมี productivity คือสอนแต่ความรู้สอนแต่เรื่องของการทำให้ประสบความสำเร็จสอนแต่เรื่องของการที่เอ๊ะอะไรทำแล้วมันมี matters สอนแต่เรื่องอย่างที่บอกเนี่ยเป็นแบบ functionality คือสอนเพื่อเอาไปใช้งานเฉยๆแล้วก็เพื่อให้เขาอยู่รอดได้คือ living แต่จริงๆไม่พอนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องบาลานซ์เหมือนปรัชญาเศรษฐพอเพียงมันต้องบาลานซ์ระหว่าง productivity ซึ่งเป็นเบสิกที่จะต้องมีแต่ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือ fulfillment คือทำให้เด็กเขาเติมเต็มตัวเขาเองเขาต้องการไม่ใช่แค่ความฉลาดเราต้องสอนให้เขามีปัญญานี่มันยิ่งกว่าความฉลาดอีกถูกไหมฮะเพราะว่าความฉลาดคือรู้จักเลือกแต่ปัญญาคือรู้จักปลดปล่อยรู้จักที่จะวางปล่อยวางนะครับสอนไม่ใช่ให้เขารู้จักแค่ achievement คือความสำเร็จแต่ต้องสอนให้เขามีความสุขความสุขคืออะไรนะครับเพราะถ้ามีความสุขตอบได้ถึงจะมี fulfillment นะครับสอนให้เขาไม่แค่ว่าทำแล้วต้องสำเร็จนะครับทุกอย่างต้องวิ่งไปสู่การแข่งขันแต่ต้องทำยังไงให้เขาสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่แค่ matters แต่ต้องให้เขามี meaningfulness คือโอ้โหสิ่งที่เขาทำนี่มีความหมายจะมีความหมายไม่ว่าจะเปิดทองปิดทองหลังพระทำไปเถอะแต่เขารู้ว่าเขามีความหมายนะครับสอนให้ครูไม่ใช่แค่ว่าทำนี่ทำไงให้มันเกิดนะครับhow to อย่างเดียวแต่ต้องทั้ง3สอนให้เขารู้จักความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของ relentlessness นะครับแล้วก็สอนให้เขารู้จักชีวิตไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่รอดยังไงเพราะนั้น balance ระหว่าง living กับ life นะครับ functionality กับ relatedness เดิมๆเรื่องของการที่แบบความสำเร็จกับความสุขเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเพราะนั้นหน้านี้จริงๆคือหน้าของปรัชญาของเศรษฐพอเพียงในบริบทของการสร้างคนของการสร้างเด็กทำไงที่จะทำให้เขาอยู่ด้วยความให้เขามีความเป็นตนนั่นแหละคือ productivity แต่ทำไงให้เขาอยู่ด้วยความเป็นคนก็คือ fulfillment ต้องไปด้วยกันนะครับ